วัสดีค่ะปุ๋ยค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณขอเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูแล้วค่ะนั่นคือวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะพี่น้องหลายๆท่านอาจจะกำลังอยากจะหาของขวัญอยากจะซื้อของขวัญแต่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนหรือจะมอบอะไรให้กับคนพิเศษเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวของเรานะคะวันนี้ค่ะศูนย์หนังสือเรเดียนมีสินค้าที่เหมาะจะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับพี่น้องนะคะมาดูอย่างแรกกันเลยนะคะกับลูกค่ะมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กไซส์ต่างๆแล้วก็มีหลายแบบมากมายมีทั้งรูปเป็นรูปน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นข้อความดีๆเป็นข้อพระคัมภีร์หนุนใจด้วยนะคะนอกจากเป็นภาษาไทยค่ะเราก็ยังมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วก็นอกจากกรอบรูปนะคะก็ยังมีแบบอื่นคือนี่ค่ะเป็นที่แขวนเป็นรูปปลาสีสันสวยงามสดใสมากนะคะนอกจากรูปปลาค่ะก็ยังมีเป็นรูปบ้านด้วยนี่ค่ะสำหรับที่แขวนนะคะเหมาะที่จะแขวนทุกซอกทุกมุมของบ้านเลยค่ะมาดูปุ่นปัสเตอร์กันนะคะสวยงามมากอันนี้ผลิตในไทยนะคะอันนี้เป็นรูปราสตัปเปอร์ค่ะนอกจากราสตัปเปอร์นะคะก็ยังมีเป็นแบบอื่นๆอีกมากมายเลยเป็นทั้งบัญญัติสิบประการด้วยนะคะแล้วก็เป็นของตกแต่งสวยงามอีกเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องต้องมาลองดูที่ร้านกันเองนะคะส่วนของสวยๆงามๆของสวยๆงามๆกันบ้างนะคะนี่ค่ะเป็นสร้อยโรเดียมค่ะนี่อันนี้อีกแบบนึงเป็นแบบสีสันสวยงามเป็นของขวัญได้เลยนี่ค่ะสวยงามมากนะคะดูของตกแต่งแล้วก็สวยๆงามๆกันไปแล้วนะคะลองมาดูของที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ได้บ้างนะคะสรุปรวมค่ะมีเป็นรูปแกะสวยงามมากแล้วก็ยังมีเป็นสมุดรถเล็กๆนะคะสีสันสวยงามน่ารักน่าใช้มากนะคะนอกจากนี้ค่ะคนที่กำลังตามหาแพลนเนอร์หรือว่าไดอารี่นะคะสำหรับไดอารี่นะคะปีนี้มาแล้วค่ะนี่เป็นของสมาคมนะคะมีหลายแบบสวยงามน่าใช้เหมาะสำหรับการพกพามากเลยด้วยนะคะพี่น้องหลายๆท่านจะคิดว่าอันนี้มันเป็นของชิ้นใหญ่ไปราคาอาจจะสูงไปเราอยากจะได้ของชิ้นเล็กๆเพราะว่ามีเพื่อนเยอะพี่น้องที่คิดจับเยอะที่ร้านของเราก็มีเช่นเดียวกันค่ะเป็นของชิ้นเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวงกุญแจลูกแกะมีเป็นพวงกุญแจแบบนี้ก็มีหลายแบบแล้วก็หลายสีมากเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นที่ห้อยโทรศัพท์อีกด้วยนี่ค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้เป็น God is good มีหลายสีมากเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นเข็มกลัดค่ะอันนี้เป็นเข็มกลัดเล็กๆเหมาะที่จะใส่เน็กไทหรือว่าปกคอเสื้อนะคะจะมีดูอีกซิมีอะไรอีกนี่ค่ะเป็นแมกเนตนะคะมีหลายแบบแล้วก็หลายสีแบบนี้ไม่ได้เป็นแค่แมกเนตอย่างเดียวนะคะมีทั้งพวงกุญแจด้วยแล้วก็เข็มกลัดด้วยค่ะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับทั้งของขวัญด้วยแล้วก็ต้องมีการ์ดด้วยนะคะการ์ดมีทั้งแบบอิมพอร์ตแล้วก็แบบที่เมืองไทยของเราทำเองนะคะเอามาดูแบบ import กันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะเป็นการ์ดที่ import มาจากเมืองนอกก็ยังมีหลายแบบเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาแค่2แบบค่ะไหนเรามาดูของไทยเราบ้างนะคะนี่สวยงามไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะและนี่ค่ะเป็นของสมาคมของชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนอกจากการ์ดแล้วนะคะสำหรับพี่น้องที่อยากจะประกาศให้กับที่อยากจะประกาศแล้วก็นำข่าวดีไปสู่คนอื่นๆที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าในช่วงคริสต์มาสนี้นะคะเราก็มีเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นหนังสือเล่มเล็กที่เป็นบอกเรื่องราวของพระเยซูในพระธรรมมัทธิวนะคะชื่อจอมประชันแห่งสันติภาพและอีกเล่มนึงนะคะก็คือคนนี้ที่รอคอยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระเยซูเช่นเดียวกันหรืออยากจะมอบเป็นใบปลิวค่ะนี่ก็เป็นใบปลิวที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเหมาะสำหรับคนต่างชาติและคนไทยนะคะมาดูภาษาไทยล้วนๆนะคะที่เป็นใบปลิวอันนี้อะไรเอ่ยราชาผู้ยากจนพระเยซูคริสต์เกิดจากยิ้มพระมารดาจริงหรือมาดูต่อไปราชาแห่งความรักคริสต์มาสนี้มีความหมายใบปลิวไม่ใช่มีแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายแบบเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะสำหรับการสร้างบรรยากาศของวันคริสต์มาสทั้งที่บ้านแล้วก็ที่คริสตจักรนะคะร้านของเราก็มีซีดีมาแนะนำเช่นเดียวกันค่ะก็มีทั้งแบบนำเข้าและของเมืองไทยเราทำเองเช่นเดียวกันค่ะ
อันนี้นะคะมีทั้งเนื้อร้องด้วยแล้วก็มีทั้งบรรเลงด้วยเป็นบรรเลงค่ะแล้วก็เป็นเนื้อร้องด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูของเพลงมือคนไทยบ้างนะคะนี่ค่ะ To Love Is To Share อัลบั้มนี้นานแล้วแต่ว่าก็ยังฟังได้แล้วก็เป็นเพลงเพราะมากเลยอีกอัลบั้มหนึ่งละกันนะคะนี่ค่ะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่4เพลงแล้วก็เป็นเพลงคริสต์มาสอีก4เพลงเป็นอัลบั้มใหม่หลายๆท่านก็คงรู้จักน้องเพียวใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีนักร้องคริสเตียนอีก3ท่านที่ร่วมร้องในอัลบั้มนี้ค่ะดูทางเสียงสันติกันบ้างนะคะเป็นเพลงคริสต์มาสเป็นคริสต์มาสของอยู่ในหนังสือเพลงชีวิตคริสเตียนค่ะส่วนอันนี้นะคะสำหรับพี่น้องที่ชอบเพลงลูกทุ่งนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะเราก็มีเช่นเดียวกันเป็นเพลงลูกทุ่งคริสต์มาสอัลบั้มนี้ค่ะสำหรับของขวัญนะคะช่วงคริสต์มาสนี้เราก็ขอเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องขอฟรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปุ๋ยต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ